แบบจะมาทวงความดังทวงพลังเพลงกับคุณหรือเปล่าไม่หรอกครับก็เรื่อยๆครับผมเรื่อยๆนอกจากงานนี้แล้วที่น่าจะมีอะไรแบบออกไหมครับอืมตอนนี้อีเวนต์ก็ปะปายนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะไปละครมากกว่าครับผมใช่ไปด้านละครเห็นเหมือนเราว่างมีช่วงพักจากถ่ายละครหรือเปล่าคะเราถึงได้มารับอีเวนต์หรือมีงานไม่นะละครจริงๆก็4วันแล้วครับผมแต่ก็แบบถ้าวันไหนละครแบบว่าแคนเซิลไปอย่างเงี้ยเราก็จะแบบขอมาทำอีเวนต์อะไรเงี้ยครับผมหรือเป็นเพราะข่าวเพราะว่าก่อนนี้มันมีคนเหมือนแซวเราเล่นๆเหมือนบอกว่าเป็นตอนนี้เราเป็นอดีตคนเคยรวยไปแล้วว่าน้องเต็มสิแรงกว่าเรามากโอ้นี่ก็สู้ไม่ได้แล้วน้องๆก็มีแบบว่าตอนนี้น้องก็งานเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ดีนะครับดีนะครับเพิ่งกลับมาทัวร์มันลังจะพ่อพีเจนเตอร์หรือเปล่าคะเพราะว่าพีเจนเตอร์ไม่ได้กลับมาอยู่อย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้รับงานน้องที่แล้วเสียจะรู้ไหมไม่เสียครับไม่เสียไม่ได้คิดมากอะไรถ้าพูดถึงในปีนี้มีกี่ชิ้นแล้วคะสำหรับพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ประมาณสัก 3-4 แล้วมั้งครับ 3-4 ตัวอะไรเงี้ยก็จะมีสมมติก็จะเป็นตัวเป็นสินค้าเก่าที่ยังแบบว่ายังใช้ผมอยู่อะไรเงี้ยขอบคุณมากครับผมขึ้นค่าตัวป่ะฮะปีนี้ไม่ขึ้นเดี๋ยวไม่มีคนจ้างอ่ะพี่มีกฎเกณฑ์ในการเลือกรับพรีเซนเตอร์มั้ยปีนี้สำหรับปีนี้นะก็ค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เรื่องของเวลาด้วยส่วนนึงเรื่องของดูว่าตัวไหนที่มันไม่ชนกันอะไรเงี้ยสมมติก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่คุยกันมากกว่าเราก็มีสิทธิ์ในเรื่องของการจะแบบว่าทำงานอย่างเดียวครับผมมีหน้าที่ทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยยืนยันว่าค่าตัวเท่าเดิมครับเท่าเดิมก็แต่นี่ว่าล่าสุดผู้ใหญ่ทั้งสามเตรียมดันให้เล่นละครคู่กับน้องเพชรใช่ก็จะมีเป็นละครเรื่องลมซ่อนรักครับผมก็เป็นของทางพี่แหม่มพี่ดิมาก็เรื่องนี้เล่นเป็นฝาแฝดด้วยก็จะมี2คู่ก็คือคู่กับพี่แต้วกับน้องแพทริเซียด้วยเหมือนเขาจะให้เราไปเป็นฝาดันน้องไม่ฝาดันน้องก็ดันตัวเองได้อยู่แล้วน้องเก่งอยู่แล้วฮะน้องเขาเหมือนโดนผูกเปรียบเทียบกับยาย่าด้วยตอนนี้ไม่รู้เอาอะไรมาเปรียบเทียบนะครับจริงๆแล้วน้องก็แบบให้โอกาสน้องอ่ะผมว่าทุกคนก็ให้โอกาสน้องอยู่แล้วเพราะว่าเด็กๆใหม่ก็เข้ามากันเยอะอยู่แล้วเนี่ยผมก็เป็นคนนึงที่ยินดีที่จะเล่นกับเรื่องนี้กับน้องนะลมซ่อนรักอะไรเงี้ยอย่าไปเปรียบเทียบให้น้องเสียเซลล์เลยครับผมเป็นกระแสว่าเขาจะจับให้เราเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่กับน้องแล้วเนี้ยมีทางแฟนเพจของน้องย่าเขาเกิดอาการแบบไม่พอใจจะตั้งแฟนเพจแอนตี้แหละแอนตี้ไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันผมว่ามันก็มีกันทั่วไปแล้วนะบางทีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเป็นเรื่องห้ามกันไม่ได้ก็ถ้าเราไม่ได้ไปใส่ใจหรือว่าปล่อยวางไปก็ผมว่าก็ทำใจให้สบายก็ไม่มีอะไรแล้วแหละแล้วตอนเราเคยเจอพูดคุยกับน้องใช่ไหมครับเคยเจอครับเคยถ่ายปฏิทินกับน้องเขาเคยทำงานด้วยกันเคยเจอน้องน่ารักครับกลัวไหมครับว่าพอถ้าสมมติว่ามันมีกระแสออกมาเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้น้องแบบดรอปไปลบไปอะไรเงี้ยไม่หรอกครับถ้าน้องเข้มแข็งพอน้องแบบมีจุดยืนของน้องก็มีจุดยืนของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยคิดว่าเราควรจะไปด้วยกันได้ไปได้ไม่มีปัญหาหรอกครับแฟนคลับก็น่าจะเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับแต่หน่อยนี่เข้าใจครับไม่มีเป็นบางกลุ่มไม่เฉยแหละพี่จะเปิดกล้องเมื่อไหร่ค่ะจะเริ่มตุลาครับเปิดกล้องตุลาลมซ่อนรักเปิดกล้องตุลาตกลงแบบว่าไม่ใหญ่เขาจะชวนเราว่าเป็นเรากับแพทริเซียแน่นอนถ้าเขาไม่เอาผมออกนะคือแน่ๆคือเป็นพี่เต้ากับน้องแพทริเซียได้แต่ว่าอันนี้ไม่รู้จะเอาแล้วเดี๋ยวเล่นต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเล่นเรื่องนี้เล่นครับแล้วจะมีอะไรออกมาให้เห็นไหมคะละครตอนนี้ที่ถ่ายไปก็มีรอยฝันกับรอยรักครับผมก็ประมาณปีหน้าได้ออนแอร์ใช่แล้วปีนี้ยังไม่เห็นหน้าเราปีนี้น่าจะยังไม่เห็นดูโฆษณาไปก่อนแล้วครับ